สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดรปุญพงศุขสว่างเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นการพาทุกท่านรู้จักการเขียนคำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกร,รม Disrael นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านดูแผนภาพของการวิเคราะห์ Confirmatory Factor Analysis ก่อนนะครับภาพแรกคือที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมครับ นี่คือภาพของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่เป็นแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่1นะครับโดยเทมเพลตในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่1จะเป็นดังด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นเทมเพลตหมายความว่านะครับทุกท่านสามารถก๊อปปี้ก๊อปปี้ข้อความตรงนี้ทั้งหมดของผมนะครับไปใช้ลงในคําสั่งในโปรกที่จะเขียนใน โปรแกรมรีเซลได้เลยนะครับโดยท่านจะเปลี่ยนนะครับฟังให้ดีนะครับท่านจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเท่านั้นนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเทมเพลตที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่1ครับสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่2ท่านจะใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับเทมเพลตตัวนี้อ่า เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้นะครับเราจะอธิบายรายละเอียดของเทมเพลตให้ทุกท่านฟังนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่1แบบนี้นะครับแล้วกําหนดว่านะครับท่านมีนะครับท่านม,นะานมีสิ่งที่ท่านสนใจศึกษานะครับด้วยกัน3องค์ประกอบนะครับอันนี้สมมุตินะเป็น3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1เนี่ยองค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่3แบบนี้นะครับและ แต่และองค์ประกอบจะมีตัวแปรสังเกตได้ตามนี้นะครับตามภาพเป็นโมเดลแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะต้องมาดูว่าตัวแปรเหล่านี้ของเรานะครับมีทั้งหมดกี่ตัวในที่นี้ผมมีตัวแปรทั้งหมด11ตัวแปรผมมีตัวแปรทั้งหมด11ตัวแปรหมายความว่าอย่างไรครับผมจะต้องทําการจัดการข้อคําถามต่างๆในเรื่องนี้นะครับ อาจจะมี50หรือ6 0ข้อหรือ70ข้อหรือ80ข้อแล้วแต่นะครับไม่ได้สนใจตรงส่วนนั้นนะครับจะต้องจัดการข้อคําถามทั้ง50 60หรือ70ข้อนั้นให้กลายเป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ชื่อว่าตามนี้นะครับสมมติอันนี้ชื่อว่า x 1ถึง x 1 1ก็จะมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวครับ11ตัวนะครับโดยที่นะครับเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วนะครับนำมากรอกข้อมูลในตัวโน้ตแพดแบบนี้นะอ่า ซึ่งวิธีการกรอกข้อมูลเตรียมข้อมูลนะครับมีก่อนแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับไปดูนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติผมมีตัวแปร11เ็ตัวใไหมครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแปรทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวเห็น้ตัวไหมครับและ11ตัวนี้นะครับก็ลากยาวมานะครับว่าในเคสเรามีเท่าไหร่นะในที่นี้ของผมมี4 0 0เคสเป็นแบบนี้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับ Data ต,ตรงส่วนนี้ ะครับพร้มได้เตรียมไว้ให้ในลิงก์นี้แล้วนะท่านสามารถไปกดใต้ลิงก์ก็ได้นะครับมันจะมีลิงก์ d t t ตาตัวนี้อยู่ท่านสามารถโหลด Data เมื่อสักครู่ไปเลยแล้วเรามาฝึกทําตามกันได้นะครับอย่าลืมไปโหลดมานะอ่ะพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนแรกในการเตรียมข้อมูลผมว่าทุกคนพอจะเข้าใจแล้วเนาะจากหลายๆคลิปเตรียมเฉพาะที่เป็นตัวแปรสังเกตได้เท่านั้นใช่ไหมครับ ซึ่งหลังจากที่เราเตรียมข้อมูลเฉพาะตัวแปรสังเกตได้นะครับเข้าไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะนาตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้ครับไปคํานวณเป็นตัวแปรแฝงขึ้นให้เราเองนะเรามาดูตัวอย่างในงานนี้ครับที่เป็นเทมเพลตนะครับทุกคนดูนะครับบรรทัดแรกบรรทัดแรกเขาเรียกว่าไททอลนะในไททอลบรรทัดแรกนะครับส่วนใหญ่ผมจะขึ้นต้นด้วยข้อหมายตกใจเพื่อให้รู้ว่านี่คือการคอมเมนต์นะไม่นํามาคํานวณน,นะครับผมเขียนอะไรบ้างผมก็เขียนว่าเป็นเฟิร์สออเดอร์นะครับ เป็น cfa model นะครับบางคนอาจจะใส่ชื่อเลยก็ได้ครับเป็น model เป็น model of behavior ตรงนี้ใส่ได้เลยครับนะเปลี่ยนได้เลยครับเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคือ title นะครับ copy คำสั่งนี้ไปเปลี่ยนเฉพาะสีน้ำเงินตรงนี้หรือสีฟ้าตรงนี้เท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรามาดูในบรรทัดที่2นะครับจริงๆแล้วบรรทัดตรงนี้ครับ2 3 4นะครับ2 3 4 5อ่ะ2 3 4 5นะครับ2 3 4 5ตรงนี้ครับ คือเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะนําเข้าครับเป็นการบอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าข้อมูลที่เรานําเข้าเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเริ่มจากตัวที่อ่านย้อนกลับตรงนี้กันเลยครับนี่ครับ ra ตัวนะนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับ ra คือ r a w data ย่อมจากว่า r a w data ก็คือว่า r a w data ตรงนี้ครับเขาจะไปอ่านไฟล์ fi คือไฟล์ที่ชื่อว่า data cfa t x t data cfa txt คืออะไรครับ ก็คือไฟล์นี้ครับที่เราเตรียมไว้นะเราก็ต้องเตรียมให้มันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับคําสั่งที่เราจะวิเคราะห์แบบนี้ปุ๊บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า data_cfa.txt ตัวไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือความหมายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเซฟไฟล์ไว้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ชื่อตัวนั้นนะครับเราอาจจะสังเกตอาจารย์นั้นตัวพิมใหญ่พิมพ์เล็กเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาสําหรับการนาเข้าข้อมูลนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพยายามอ่านว่าโอเคไปเอาไฟล์อะไรมานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการนําเข้าร a w d a t านาเข้าจากไฟล์อะไรนะครับสองบรรทัดบนเห็น LA ตัวนี้ไหมครับกับชื่อตัวแปรนะต้องพิมพ์คนละบรรทัดกันอย่างนี้นะครับ LA ย่อมาจากคําว่า La เบ l แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งใส่ชื่อตัวแปรนะครับใน Data เมื่อสักครู่เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเราไม่ได้ใส่ตรงหัวตารางเนาะตรงหัวว่ามีชื่อตัวแปรว่าอะไรบ้างเราก็เลยต้องมีการระบุตรงนี้ว่า LA l า b บ l ของเรานะครับตัวที่1ชื่อว่า x 1 x 2 x 3 x 4จนถึง x 1 1แบบนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครเป็นชื่อตัวแปรที่ตัวเองตั้งชื่อไว้แบบสวยงามก็สามารถพิมพ์ชื่อตัวแปรตัวนั้นใส่ลงไปได้แต่นะครับชื่อตัวแปรที่ดีนะครับจะไม่ควรเกิน8ตัวอักษรน,นะเพราะถ้าเกินหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์มันจะตัดออกนะครับแล้วเวลาพิมพ์ตัวแปรนะครับให้พิมพ์ชิดติดก,กันนะครับอย่าเว้นวรรคถ้าใครพิมพ์ x เว้นวรรค1ต่อไป x เว้นวรรคแล้ว x เว้นวรรค2 คอมพิวเตอร์จะอ่านเป็นว่าเท่าที่เห็น2ตัวนี้นะจะกลายเป็น4ตัวนะคือ x ตัวที่1แล้วต่อไปก็เลข1ต่อไปก็ x แล้วต่อไปก็เลข2แบบนี้ไม่ได้นะก็เลยต้องพิมพ์ตัวให้มันชิดติดกันเห็นไหมคอมพิวเตอร์ไม่สนใจครับมันจะอ่านไปเรื่อยโอเคอันนี้ตัวที่1จบละเว้นไปเรื่อยๆอันนี้ตัวที่2เว้นไปเรื่อยๆตัวที่3ตัวที่4จนถึงตัวสุดท้ายตรงนี้คอมพิวเตอร์ไม่ได้สนใจครับเราจะข้อเดียวเคาข้อคาะข้อาะข้อแท็บมันไม่สนใจครับมันอ่านไปเรื่อยๆครับพอหยุดตัวที่ชิดปุบ เป็นตัวถัดไปถัดไปตัวถัดไปตัวถัดไปลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลาเบลแบบนี้นะครับในส่วนต่อมาครับข้างบนนี้คือ D A ย่อมจากคําว่า data ครับ data ตรงนี้จะอธิบายอะไรบ้างครับ N I คือ number of input variable ก็คือนําเข้าตัวแปรสังเกตได้เข้าไปกี่ตัวนะครับถ้าเราเตรียมมาแบบนี้เห็นไหมครับเรามี11ตัวตรงนี้ก็ใส่11ไปเลยนะครับส่วน N O คือ number of observation หมายความว่าเราเก็บข้อมูลมากี่เคสนะครับ อย่างเมื่อสักครู่ตรงนี้ครับเราเก็บมา400เรานับดูครับคอมพิวเตอร์ก็จะนับให้ครบตรงนี้400นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการนําเข้าข้อมูลส่วน MA เท่ากับ CM คือเมทริกเป็นโคว a เรียนเมทริกในการวิเคราะห์ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับดังนั้นตั้งแต่บาทัดที่2 3 4 5ตรงนี้คือเรื่องของการนําเข้าข้อมูลนะครับไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ด้วยคำา CFA หรือ p a r t n a l y s i s หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆเรื่อง นะครับเกี่ยวกับโปรแกรมรีเซลนะครับการเตรียมข้อมูลจะเตรียมเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่บรนทัดที่2เ4 5หมสมสี่ห้าเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่า Data มันคืออะไรอยู่ตรงไหนนะครับส่วนที่เป็นหัวใจจริงๆคือการเขียนคำสั่งตรงนี้คำสั่งตรงนี้คืออะไรครับ MO ย่อมาจากคาว่าโมเดลครับโมเดลในที่นี้นะครับเราจะต้องบอกคอมพิวเตอร์ว่า โมเดลของเรานะครับถ้าใครทํา c f a จะต้องบอกว่ามีตัว x กี่ตัวฮนะ nx เท่ากับเท่าไหร่มี k กี่ตัว nk เท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นเทมเพลตไม่ต้องไปแก้ไขแต่อธิบายความหมายให้ครับ l x ตัวนี้ย่อมจาจากคําว่า lambda x lambda x คืออะไรครับคือเส้นนี้เนี่ยเนี่ยเส้นนี้เขาเรียก lambda x เห็นไหมนะแต่ตอนนี้ lambda x ผมกำหนดว่าเป็น fi คือ f ิกไว้ก่อนยังไม่ต้องลากเส้นนะครับ t ีดีเท่ากับ SY คืออะไรครับคือ e อ r ร์ของ X แต่ละตัวตรงนี้ครับให้คํานวณซะนะครับให้คํานวณซะและยอมให้มันโยงความสัมพันธ์ได้เพราะ SY ย่อมาจากคําว่า s y m m e t r y m a t r i x หรือ Matrix สมมาตรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นบรรทัดบนครับ mo nx เท่ากับ11 nk เท่ากับ3 l x เท่ากับ fitd เท่ากับ sy หมายความว่าเรากำลังบอกคอมพิวเตอร์ว่าโอเคนะเดี๋ยวตรงนี้ครับมี x อยู่ด้วยกัน11ตัว มีกลมๆตัวนี้ที่เรียกว่า k อยู่3ตัวนะนะครับแลมด d a x ตรงนี้มีนะครับแต่ฟิกไว้ก่อนแปลว่าเส้นตัวนี้ยังไม่ได้ปรากฏนะครับแต่ t d ถ้ากับ s y ก็คือให้คำนวณ e r r o r ของ x แต่ละตัวตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ้นสุดบรรทัดนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะยังไม่มีแค่3เส้นนี้เท่านั้นไอ้ตัวนั้นบเเส้นนี้แต่ตรงฝั่งนี้มีหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนจะาถามอาจารย์แล้วตรงนี้คืออะไร3เส้นนี้3เส้นนี้มีคำคำสั่งของมันคือ p h ฮ่องกงนะันหรือ p h เท่ากับ s y นะครับแต่เราไม่ต้องเขียนนะครับเพราะคือ default ของโปรแกรมนะครับโปรแกรมคอเตอร์จะคำนวณให้อัตโนมัติดังนั้นจากภาพนี้เราจะเห็นว่าเรายังขาดแค่ตรงนี้เองที่ยังไม่มีนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูเพว่าอ๋อแล้วตรงนี้เขียนยังไงล่ะครับเส้นอย่างไรเขาบอกว่าเส้นนี้เขาเรียกว่า l ลมดา x ครับเห็นไหม l a m b d x นะครับแล้วก็ดูจากหัวลูกศรเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือ l x 1 1เห็นไหมนี่ mm hmm. l x 1 1 ส่วนเส้นนี้จะกลายเป็น lx เห็นไหมเห็นหัวลูกศรไหมสองหนึ่งเส้นนี้ก็เป็น lx สามหนึ่งและเส้นนี้ก็จะเป็น lx สี่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมนะครับผมก็เลยมาเขียนคำสั่งตรงนี้ครับ fr lx หนึ่งหนึ่ง lx สองหนึ่ง lx สามหนึ่ง lx สี่หนึ่งแบบนี้ทำนองเดียวกันครับก้อนข้างล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น lx เท่าไหร่ครับห้าสอง lx หกสองเห็นไหมเทียบกันนะครับ lx 7,2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น lx 8 3 lx 9 3 lx 1 3 lx 1 1 3แบบนี้ครับถ้าเราสั่งครบตามนี้ปุ๊บมันก็จะลากเส้นให้เราหมดแล้วเห็นไหมนะครับตรงนี้คืออะไรครับ l k Label of K ใส่ซเพราะแต่เดิมเนี่ยครับเราบอก Label ของตัวนี้ใช่ไหมก็คือ x ใช่ไหม l าเบ l ของ K เราสามารถตั้งชื่อได้ครับตรงนี้ถ้าเราตั้งชื่อว่ากู๊ด1กู๊ด2กู๊แบบนี้ก็ได้ไหมน l k ชื่อตัวแปรให้ครบ หลังจากนั้นคือ P.D ขอให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดรูปมันก็จะวาดรูปแบบนี้นะครับ่วน O.U. แล้วก็เวนวรค M.I. ก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือว่าขอเอาพุทนะแต่ขอดัชนีปรับแก้ตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราสั่งครบตามนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะรันภาพหรือโมเดลแบบนี้ให้เราซินแทกของการทํา C.F.A. ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับนี่เป็นแบบ f i r s t order อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเรามาดูกันนะผมให้เราดูตรงนี้ครับนี่ครับ,น,รบนี่คือคําสั่ง ที่ผม copy มาสักครู่เห็นไหมนะดูให้ดีนะครับเป็นการ copy คํคำสั่งมาสักครู่เห็นไหมอ่าเรามาดูตรงนี้แล้วกันนะครับคำสั่งตามเดิมเนาะอันนี้คือชื่อไตเติลเห็นไหมอันนี้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับสมมุตินะครับ เป็น CFA model นะผมเปลี่ยนเป็นบายพูนพวงสุขสว่างเห็นไหมนะครับพิมพ์ได้เลย NI คือ input มีตัวเห็นตัวไหมครับ number of observation เก็บมา400นะชื่อตัวแปรเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับไฟล์ไปนำเข้าไฟล์ที่ชื่อว่า d a t a cfa txt มานะครับโมเดลเป็นแบบนี้นะครับมี x เท่านี้นะครับสมมติเรากรอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่เอา output ตัวนี้ขอ MI ก็ได้นะแต่ชินนี้ปรับแก้นะครับแบบนี้หรือถ้าไม่ขอก็ได้นะปล่อยแบบนี้นะครับสมมุติยังไม่ต้องขอนะครับ เราลองดูครับ Save, เซฟแล้วลองรันดูครับสร้างรันแบบนี้ปุ๊บเห็นไ,ไหมคำตอบที่ได้ก็จะได้โมเดลที่เป็นหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยเลยเห็นปะอันนี้คือซีฟเอหไหมครับเห็นไลายไม้นะครับโอเคนะผมเจาะให้เราดูนิดนึงครับสมมุติสมมุติเราถาม,มว่าอาจารย์สมมุติว่าถ้าเกิดเรายังไม่ใส่บรรทัดนี้การที่ไม่ใส่เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เค้าหมายตกใจไว้ด้านหน้าเนี่ยแปลว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่มีบรรทัดนี้นะ พูดง่ายๆว่าอย่างเงี้ยก็เปลียนเสมือนผมไม่มีบรรทัดน,น,นี้สมมุติถ้าผมไม่ได้สั่งแบบนี้เราสั่งไปแบบนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะวาด x ขึ้นมา11ตัวแล้วก็จะวาดอะไรครับ k มา3ตัวให้นะครับอย่างดีนะจะวาดมาแบบนี้ดูนะแต่อันเนี้ยโปรแกรมไม่ยอมเพราะว่ามันบอกว่าอะไรครับมันหาข้อมูลไม่ได้นะนะครับเราก็ต้องมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ซินแท็กตรงนี้ไว้พอเราใส่เข้าไปแบบเนี้ย นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการะไรครับมันก็จะค่อยๆลากเส้นที่เราต้องการเนี่ยเใช่ไหมตามนี้เห็นไหมครับถ้าบางคนบอกอาจารย์นะเดี๋ยวหนูสลับได้ไหมเนี่ยเอาตัวนี้ไปวัดอย่างนี้ได้ไหมสมมุติถ้าเส้นจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางคนสั่งผิดนะสมมุติสั่ง4 2นะเส้นเนี้ยสมมุติสั่ง4 2ขึ้นมาดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ Lx แทนที่จะสั่งนี่ครับสมมุติผมเพิ่ม Lx ครับ Fr Lx สี 42, ่สองเกิดอะไรขึ้นดูนะมันจะลากเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมเห็นปะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปหรือเราเช็คเราก็ต้องตรวจสอบไปได้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่เอานะ4สี่สองไม่เอาเห็นไหมอันนี้คนทำสามองค์ประกอบแบบนี้เียาใจไหมครับแล้วก็ชื่อตัวแปรตรงนี้สมมุตินะครับอย่างเช่นเรามีชื่อตัวแปรแล้วตัวนี้ครับ สมมติ Smooth, ตัวนี้มีชื่อตัวแปรนะเดี๋ยวเราดูนะครับจาก x 1 1เราเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรตามที่เราต้องการได้หไหมเห็นไหมครับกลับเป็นตัวเมือนเดิมได้นะครับหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งตัวแปร3ามเนี่ยเห็นไหมไอ้กู3เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้ครับสมมุติดูนะครับ เวลาสั่งวิเคราะห์ออกมาปุ๊บตำแหน่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเลเได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงลาเบลตรงนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนให้มันถูกต้องนะครับนี่คือคำสั่งของอะไรครับคนที่จะทำ CFA ที่เป็นแบบ first order เห็นไหมแล้วหลายคนบอกอาจารย์อาจารย์เอาจริงๆสมมุติถ้ามันผิดจะเป็นยังไงถ้าเราผิดนะครับส่วนใหญ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบอกเรานะครับ สมมติเนี่ยผมผิดตั้งแต่ตัวนี้ครับไปใส่10ตัวแล้วตรงนี้มีกี่ตัวครับ11ตัวมันจะต้องฟ้องว่ามันมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมนะครับลองรันดูก็ได้ครับ,นะรบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ฟ้องว่า number of variable in the model e x i t number เนี่ยก็เนี่ยมีปัญหาก็คือคุณพิมพ์ตัวแปรไม่ครบเนี่ยตรงนี้คุณบอกว่ามี10ตัวนับไปกัน 1, 2 3 4กลายเป็น11ตัวโปรแกรมก็ไม่รูเรื่องได้หมครับนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับ ือพูดง่ายว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้ครับมันต้องแมทกับของจริงนะครับก็ทําให้มันครบทวนสมบูรณ์แล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์มันจะทําการนับข้อมูลไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็แค่อะไรครับจำไว้ว่าเทมเพลตในการทํา cfa ที่เป็น first order ง่ายง่ายแบบนี้ครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับเอาเทมเพลตผมปลายไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์สมมุติว่าอันนี้แบ่งเป็น2องค์ประกอบได้ไหมนะครับองค์ประกอบที่1กับองค์ประกอบที่2 โดยที่องค์ประกอบที่1เนี่ยวัดจากตั้งแต่ x 1จนถึง x 7เลยแล้วองค์ประกอบที่สองเนี่ยวัดตรงนี้ถามว่าทําได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับเราก็บอกเลยว่าตรงนี้ถ้าเหลือสององค์ประกอบอ่ะเป็นแบบนี้2ตัวนะครับตรงนี้อย่าลืมแก้ต้องเหลือสองตัวนะนะครับแล้วตําแหน่งตรงนี้ครับเราบอกว่าพวกเนี้ยมันต้องวัดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ตรงนี้จะเป็น5้าอันนี้ก็จะกลายเป็น6อะไรครับ6 1แล้วนี่ก็กลายเป็น 7, เลยอะไรครับ71แล้วองค์ประกอบที่2ตัวนั้นจะกลายเป็น8กับอะไรครับ8กับ2 9กาับ2 10กับ2 1 1กับ2แบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับก็จะกลายเป็น2องค์ประกอบสั่งรันดูครับแผนภาพโมเดลก็จะรันออกมาแบบนี้เห็นไหมตรงตามที่เรากําหนดถูกต้องไหมครับอ่าสินแท็กมันก็แค่นี้มันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับ หรือบางคนบอกอาจารย์ถ้าตรงนี้ผมจะมีสี่องค์ประกอบได้ไหมคุณก็ต้องไปนั่งไล่ครับถ้าองค์ประกอบคุณมีสี่องค์ประกอบแล้วคุณบอกว่าอาจารย์รู้แล้หนึ่งอยู่กับหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สี่สี่กลายเป็นในะองค์ประกอบที่สองนะครับแล้วห้านะครับตรงนี้เห็นไหมจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความแบบดูดีมีดูดีนิดหนึ่งเราก็ใช้ตัวกดแคปล็อกนี้มันจะได้พิมพ์มาคล้ายๆกันนะครับสมมุตินะครับอ่ะมีแคห้าสอง ตัวนี้มีหกสองกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น7นะ7กับ3นะครับสมมุติองค์ประกอบที่3นะครับแล้วก็8 8แปดกับ3นะครับแล้วก็9อ่ะ9 9กับ3นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่10 10กับองค์ประกอบที่สี่ถูกต้องไหมครับเพราะเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่องค์ประกอบใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือ11กับ4 อันนี้คือสมมุติเราจะทําแบบนี้เป็นองค์ประกอบตามนี้นะครับเราก็อย่าลืมว่าตรงนี้มี4ตัวแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องครบกี่ตัวเหมือนกันครับก็ครบ4ตัวครับแล้วก็พิมพ์ต่อครับทําให้มันครบให้มันถูกต้องเห็นไหมลิงก์กันแล้วสั่งรันไปนะครับโมเดลเราก็จะรันออกมาแต่อย่าไปซีเรียกับมาน,นะครับดีไม่ดีดนี้แล้วแต่นี้คือโมเดลผมวาดแบบมวมวขึ้นมาถูกต้องไหมครับเห็นภาพไหมครับอย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะรันตรงนี้ได้แล้ว นะอันนี้คือเราสามารถรันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ในการทํา CFA ที่เป็นแบบอะไรครับเป็นแบบ first order นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอะนะครับรัน CFA เป็นแล้วเนาะแล้วถ้าเราต้องการทํา CFA ที่มันไม่ใช่ first order แต่เป็น second order จะเป็นอย่างไรเรามาดูภาพนี้ครับ second order มันเกิดการกลับทิศกลับทางนะครับ นำเข้า Data คงเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับางบนนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตรงโมเดลตัวนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรทราบไหมครับพอมันมีตัวแปรล,ลำดับที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้ววิ่งส่งไปอย่างนี้ครับตัวแปรใดก็ตามที่มีผลมาจากตัวแปรที่ข้างหน้าที่ลูกศรที่วิ่งเข้าตรวนี้มันจะเปลี่ยนสถานะภาพทันทีครับเป็นตัว e นะครับโดยหลักของลิสเลวนะครับเป็นตัวแปรแฝงภายในนะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นตัวแปร e ตำแหน่งตัวนี้ครับก็จะเป็น y แต่ผมเขียนภาพไป้เราดูว่าถึงแม้เราใส่เข้าไปเราบอกมันเป็น x โปรแกรมมันก็ไม่สนใจหรอกนะครับมันจะอ่านทันทีครับตัวนี้คือควรเป็นอะไรครับควรเป็น y นะตัวนี้ควรเป็น y นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ Data ที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็เลยแกล้งเปลี่ยนไปแทนที่เราจะพิมพ์เป็น x เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็พิมพ์เป็น y ได้ไหมครับถ้าตรงนี้เราพิมพ์เป็น y เดี๋ยวตำแหน่งตัวนี้ทุกตัวก็จะเปลี่ยนเป็น y หมดตามชื่อของเรา นะครับเรามาดูว่าในโมเดลนี้เนี่ยครับถ้าเจอภาพแบบนี้ครับเขาจะมองฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับถึงแม้เราจะเขียนเป็น x เขาก็มองเป็น y นะครับเป็นทั้งหมดมี x มี y 1 1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปรแฝงที่เป็นตัว e ครับจะ e เลืกี่ตัวครับ3ตัวส่วนตัวนี้คือ k หลือตัวนะครับในโมเดลนี้เห็นไหมครับผมให้เปลี่ยนเฉพาะ y กับ e เห็นไหมนะครับตำแหน่งนี้เหมือนเดิมส่วน g a ถ้าก fr คือเส้นนี้ครับเขาเรียกเส้นแกมมาครับใช้คำสั่งฟรีเลยครับเพราะ second order จะเป็นคำสั่งแบบนี้ตลอด นะครับแล้ว L Y เทากับ F I คือฟิกไว้ก่อนเห็นไหมนะครับเส้นนี้คือฟิกไว้ก่อนส่วน T E เซตา FC รอก็คือเออร์เลอร์ข้างหลังน่ครับเท่ากับ S Y แปลว่าคอมพิวเตอร์ให้คำนวณค่าพวกนี้ให้หมดเลยนะนะครับและยอมให้มันมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับหลังจากนั้นมาในตำแหน่งนี้เราต้องเปลี่ยนจากตำแหน่ง L X เป็น L Y ไหมครับตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น L Y 1,1นี่ L Y 2 1งหนไหม L Y 3 1 L Y ส1นะครับ L Y 5 2 L Y 6 2 l y 7 2อง l y 8 3 l y 9 3 l y 1 3 l y 1 1 3แบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วตัวเนี้ยแต่เดิมเป็น K ตอนนี้เปลี่ยนเป็น E แล้วเพราะมันเป็นตัวแปรตามนะครับก็เลยกลายเป็นกู๊ดหนึ่งกู๊ดสอกู๊ดสาแบบนี้ส่วน LK คือชื่อข้างหน้าว่าเทรนเนอร์แบบนี้นะครับ PD คือวาดรูป OU คือเอาพุทใครจะขอ MI ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากให้พวกเราดูว่าถ้าเราจะทำา Se o n d Order ก็มาเอาเทมเพลตตรงนี้ของผมไป แล้วก็ไปแก้เฉพาะแค่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมเปิดภาพไปดูครับที่เป็นตัวนี้สมมุตินะครับผมเขียนเสร็จแล้วล่ะจริงแล้วถ้าเป็น second order เห็นไหมนะครับในความเป็นจริงตำแหน่งตรงนี้ยังไม่มีนะทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับตอนเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะครับตำแหน่งนี้ยังไม่มีนะทุกคนเห็นไหมครับ เห็นผมเปลี่ยนคําสั่งโมเดลเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดผมใส่เป็น x นะทุกคนดูนะครับคอมพิวเตอร์มันจะคิดว่าเป็น y นะครับถ้าเราสั่งรันแบบนี้ดูนะทุกคนดูนะครับผมสั่งรันแบบนี้ตามเดิมที่คุยกันไว้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้เดือดร้อนหรือเราลำคาญใจเราก็จะเปลี่ยนจาก x ตรงเนี้ยครับตำแหน่ง x ตรงน,รรงน,น,รงนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นอะไรเอ่ยเออเราจะเปลี่ยน x ตัวนี้ให้เป็นตัว y รตรงนี้ครับดูนะครับผมก็จะเป็น y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 1 0 y 1 1แบบนี้นครับแล้วสั่งวิเคราะห์ขึ้นไปก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้อย่าเพิ่งไปตกใจนะที่มีเครื่องหมายติดลบนะครับคือถ้ามันติดลบพร้อมกันหมดนี้ไม่ต้องไปตกใจเดี๋ยวเราปรับแป๊บเดียวครับเพราะว่า เวลาเรานําเข้าด้วย raw data มกักจะมีปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีการสั่งปรับบางค่าอย่างเช่นตัวนี้ครับไปแล้วนะครับโปรแกรมมันจะหาเอางเช่น te21 ดูนะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับมันติดนี้เนาะอันนี้เป็นเพราะนําเข้าด้วย raw data นะถ้าใครนำเข้าด้วย correlation ไม่ค่อยมีปัญหานี้นะครับเราเห็นทีแรกนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับใส่แค่นิดเดียวครับ เดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆถ้าปรับจนครบเซตจนถูกต้องถูกตัวของมันนะครับนะถ้าปรับจนครบที่ถูกตัวของมันแป๊บนึงนะครับผมเอาตัวที่ใส่มาตรงนี้นิดนึงครับนะครับปรับจนเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราทำนะครับนะครับสมมุติใครปรับจนถูกครบเรียบร้อยอย,อย่างนี้ครับสั่ง้ันออกมา มันจะกลายมาเป็นบวกเหมือนเดิมแบบนี้นะไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเดี๋ยวจะไปเฉลยว่าตอนที่ทำ CFA ตอนปรับโมเดลครับมันจะแก้ยังไงนะระหว่าง first order กับ second order แต่ว่าโดยธรรมชาติง่ายๆครับซินแท็กที่อยากจะฝากทุกคนครับคือแบบนี้ครับนะตรงนี้ยังไม่ต้องมีนะครับหรือพูดง่ายก็คือเขียนเป็นลักษณะภาพแบบนี้นี่คือ CFA ที่เป็น second order ครับ สามารถเอาเทมเพลตตัวนี้ไปได้นะครับสั่งวิเคราะห์หรือสั่งรันได้นะไม่ว่าจะเป็นโมเดลแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าเจอ s ซเ o n d o อร e เดแบบนี้รันได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝากเราลองดูนะครับหรือบางคนบอกอาจารย์เดี๋ยวสมมุติถ้าเกิดผมอยากทําแบบนี้แหละแต่ผมอยากทําเป็นแบบ4องค์ประกอบอนะาจารย์สมมตุติสมมตุติอยากทําเป็นแบบ4องค์ประกอบสมมุตินะ แล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะ NE ก็มี4แบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะครับสมมตินะภาพคล้ายๆเดิมนะนะครับและต่อไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น LY สมมุตินะครับอันนี้เป็น LY 4 2นะครับ LY 5 2 LY 6 2ต่อไปก็จะกลายเป็น LY 7 3สมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะใครดูลองดูสีองค์ประกอบนะจะเป็นยังไงครับ LY 7 3 ly 8 3 ly 93นะครับแล้วองค์ประกอบที่4อ,อ่ fr, ly 1 4 ly 11 C อันนี้คือทำกี่องค์ประกอบครับลองทำแบบ4องค์ประกอบนะครับแล้วถ้าเราทำแบบ4องค์ประกอบตรงนี้ก็ต้องมีชื่ออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้สมมุติถ้าคนทำแบบ4องค์ประกอบจะทำแบบนี้เวลาสั่งรันเกิดกอะไรขึ้นดูนะครับก็จะได้4ี่องค์ประกอบแบบนี้เห็นไหมครับ หเห็นอะไรไหมครับอ่าแต่ถ้าตัวเลขมันไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับ Data ที่ถูกเซตขึ้นมาปะเราสามารถแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัว Sy y n t ท็ที่อยากจะฝากทุกคนนะส่วนรายละเอียดรายละเอียดหรือเคล็ดลับหรือเทคนิคในการ modify ทำอย่างไรนะติดตามในคลิปถัดไปนะครับ ก็อยากให้ทุกคนลองไปซ้อมลองไปฝึกทําดูก่อนนะนะครับส่วนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับผมจะเฉลยว่าในคลิปถัดไปว่าผมจะทําอย่างไรนะแล้วพบกันครับสวัสดีครับ